มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งผมนี่ยังเพิ่งนึกถึงเหตุการณ์รถบรรทุกคลั่งอ่ะที่ไปชนคนแล้วก็ขับวนอยู่ตรงพระราม4พระขนงพระราม4พระขนงตรงนี้แล้วก็มีคนชีวิตเป็นมอเตอร์ไซค์วินผู้โดยสารก็บาดเจ็บแล้วยังหนีไปได้ตั้งไกลท่านผู้ชมนี่ก็คลั่งอีกรายนึงอันนี้คลั่งแปลกๆตำรวจหัวหมากรับแจ้งเหตุกลางดึกของคืนวานเนี่ยท่านผู้ชมเป็นกรณีที่มีชายคนหนึ่งท่านผู้ชมทราบต่อมาว่าไปขโมยรถแบบนี้รถอีแต็กหนักจากหน้าใช้งานแล้วขับออกมาสุดท้ายมีกรณีที่มีตำรวจนายหนึ่งไปประสบเหตุท่านผู้ชมโดยพบว่าประชาชนช่วยกันไล่จับเหตุชายคนนี้ไปขโมยรถหน้าโรงแรมสยามแถวกำลังไล่จับกันตรงหน้าโรงแรมสยามถนนเพชรบุรี10ตำรวจตีพรหมินทร์ฤทธิ์ชัยสงผบ.หมู่สน.ปทุมวันคนละท้องที่ล่ะออกเวรแล้วกำลังจะขับขี่มอเตอร์ไซค์กลับที่พักแฟลตตำรวจมาถึงหน้าโรงแรมมีชาวบ้าน10กว่าคนกำลังไล่จับตัวชายคนนี้ขับอีแต๊กบนถนนคนร้ายเนี่ยขับสายไปสายมานะหมวยชาวบ้านร้องตะโกนนะคะบอกว่าคนร้ายเมายาขโมยรถมาจากไซต์งานริมทางรถไฟมักกะสันแล้วก็ขอให้ทาง10ตำรวจตรีพรหมินทร์เนี่ยแหละค่ะช่วยจับตัวคนร้าย10ตำรวจตรีพรหมินทร์ขี่จักรยานไล่ตามคนร้ายนะคะแล้วก็บอกให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยหยุดรถด้วยจริงๆแล้วระมัดระวังอาจจะมีการเฉี่ยวชนแต่ปรากฏว่าคนร้ายเนี่ยเร่งเครื่องหนีต่อไปค่ะก็พยายามขี่ตามบีบแตรให้คันหน้าระวังรถของคนร้ายเพราะว่าเขาขับสายไปสายมาแบบไร้ทิศทางเกรงว่าจะมีการชนกันบนถนนนะคะแล้วพอรถคันนี้ไปถึงเชิงสะพานข้ามคลองแสนแสบห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรจุดนี้เป็นช่วงที่ปลอดรถปลอดคน10ตำรวจตรีพรหมมินทร์ค่ะใช้ปืนพกยิงเข้าไปที่ยางด้านหลังยิงไป2นัดยางแตกรถเสียการทรงตัวแต่ว่าคนร้ายก็ฝืนขับต่อไปขับไปก็ลุกขึ้นยืนไปเต้นด้วยคล้ายกับคลั่งยาหน้าหวาดเสียวชาวบ้านก็หวาดเสียวอะค่ะทั้งขับรถแล้วก็วิ่งตามชาวบ้านช่วยตามคนร้ายด้วยสุดท้ายเนี่ยไปถึงแยกคลองตันคนร้ายเลี้ยวซ้ายไปหน้ารถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์รถเสียหลักวิ่งขึ้นเกาะกลางไม่หยุดอีกขับต่อตำรวจเลยตัดสินใจยิงไปที่เครื่องอีกนัดหนึ่งเครื่องดับคนร้ายวิ่งหลบหนีย้อนสอนไปถึงหน้าไฟฟ้าบางกะปิชาวบ้านวิ่งกูตามกันไปด้วยความโกรธคนร้ายหมดแรงชาวบ้านช่วยกันจับกุมตัวไว้ได้ท่านผู้ชมตำรวจท่านนี้10ตำรวจตรีพรหมมินทร์บอกมาถึงผมก็ใส่กุญแจมือช่วยกันส่งโรงพยาบาลโดยกู้ภัยปรากฏว่าไปถึงโรงพยาบาลในเวลาต่อมาทราบว่าเสียชีวิตนะครับตัวชมกู้ภัยฟังเสียงสักนิดหนึ่งได้รับแจ้งจากรุ่นน้องเนี่ยเป็นกู้ภัยเหมือนกันพบรถอีแต็กคันดังกล่าวขับรถในลักษณะหวาดเสียวโดยที่มีชาวบ้านพลเมืองดีขับรถไล่ตามกันมาไปทันบริเวณแถวแอร์พอร์ตลิงค์นางคำแหงบริเวณใกล้ทางรถไฟรถเกิดอาการเสียหลักผู้ขับขี่รถแท็กคันดังกล่าวเนี่ยได้กระโดดลงจากรถแล้ววิ่งหนีชาวบ้านพลเมืองดีที่ไล่ตามมาแต่แรกเนี่ยไล่จับไว้ได้นะครับระหว่างที่รอเจ้าที่สายตรวจท้องที่มารับตัวเนี่ยก็ได้ไปตรวจดูทรัพย์สินซึ่งกระจายเต็มถนนได้พบกระเป๋า1ใบเปิดไปแล้วไปเจออุปกรณ์การเสพแล้วก็ยาบ้าจำนวนหนึ่งตอนนั้นผมเริ่มสังเกตเห็นว่าทำไมเขาเริ่มมีฉี่แตกหายใจเฮือกหายใจแรงหายใจเฮือกแรงแล้วก็น้ำลายฟูปากผมก็เลยเริ่มทำการสตาร์ทปั๊มหัวใจทีพีอาร์ปั๊มหัวใจใช้เวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ชีพจรเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยรถกู้ชีพของเอราวัณเนี่ยได้ทำการชายคนดังกล่าวส่งรอพอที่ใกล้เคียงที่สุดคือรอพอแพทย์ปัญญาแล้วก็รับทราบในภายหลังว่าชายคนดังกล่าวเสียชีวิตจากประสบการณ์ที่เคยเจอก็บ่อยเคสประมาณนี้บ่อยนะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าโดนกระทืบโดนประชาทันเสียชีวิตเนี่ยมันต้องมีรอยฟกช้ำรอยแตกรอยเท้ารอยอะไรประมาณนี้คือทีแรกมีกระแสว่าถูกชาวบ้านลุมประชาทันแต่กู้ภัยบอกว่าไม่ใช่เพราะหลักฐานที่พบเนี่ยท่านผู้ชมมีกระเป๋าถือใบหนึ่งในนั้นมียาบ้า9เม็ดยาอีกห่อหนึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยท่านผู้ชมล่าสุดเช้านี้ตำรวจนักข่าวสอบถามผู้กับหัวหมากพันเวกพรทวีสมบงท่านบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของรถอีแต็กไม่ได้มีการขโมยมาตามที่ข่าวออกไปก่อนหน้านี้ค่ะแล้วขับมาไกลเลยขับมาจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราจะมาตามหาญาติในพื้นที่กรุงเทพค่ะเมื่อถามถึงกรณีชาวบ้านไปรุมทำร้ายหรือเปล่ากระทั่งเขาเสียชีวิตผู้กับบอกไม่ได้มีรายงานว่ามีการรุมประชาทันมีแต่รายงานว่าชาวบ้านไปช่วยกันจับตอนนี้กำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่ท่านผู้ชม
เรามีภาพก่อนที่จะเสียชีวิตเขาถูกจับนอนคว่ำหน้ามือไพ่หลังนี่ฮะอาจจะมีชายคนหนึ่งเนี่ยเหยียบตัวไว้นะฮะเพราะเกรงว่าจะหลบหนีไม่ได้จะเป็นตำรวจหรือชาวบ้านแล้วไม่นานตำรวจก็มาสมทบให้พลิกตัวนอนหงายก่อนกู้ภัยจะเข้าพยาบาลปั๊มหัวใจดูคลิปนี้ฮะนี่ฮะแต่ส่วนหนึ่งยาบ้าอีกเหมือนกันอ๋อใช่ค่ะถึงกระนั้นเสียชีวิตยังเป็นปริศนาอย่างที่ว่ากู้ภัยบอกตอนที่มาเนี่ยปัสสาวะราดออกมาค่ะนี่หนีมาไกลเลยนะฮะรถอีแท็กเนี่ยท่านผู้ชมตำรวจก็ไล่ยิงยางยิงล้อยิงเครื่อง